วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วง Cozy Living in Health and Family กับผมเชฟจากัวครับและวันนี้กับสารพันเมนูสำหรับสุขภาพและความงามที่สร้างสรรค์เพื่อทุกคนในครอบครัวนะครับสำหรับเมนูวันนี้นะครับได้ทั้งสุขภาพและความงามและคนในครอบครัวรับประกันแล้วว่าต้องชอบเมนูนี้แน่นอนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับจะเป็นซุปปลายาจีนนะครับปกติซุปจะเป็นซี่โครงนะครับหรือซุปไก่นะครับซะส่วนมากวันนี้เรามีวิธีการทำซุปปลาซึ่งแตกต่างจากการต้มปลาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันว่าวัตถุดิบนี้จะมีอะไรบ้างนะครับเริ่มจากปลาเก๋าเห็ดหอมแช่น้ำเครื่องยาจีนนะครับซึ่งจะประกอบด้วยเห็ดหอมตังเซียมเก๋ากี้แล้วก็ป่วยซัวครับแล้วก็สำหรับผักที่ให้กลิ่นนะครับก็จะมีต้นหอมมีกระเทียมแล้วก็ผักชีครับสำหรับรสชาติความอร่อยจะอยู่ที่ซีอิ๊วขาวนะครับตอนแรกนะครับเราจะต้องตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับการตั้งน้ำให้เดือดนะครับแล้วเราใส่เครื่องยาจีนนะครับลงไปนะครับตอนนี้น้ำเริ่มร้อนนะครับแล้วเราก็ใส่นะครับเครื่องยาจีนลงไปนะครับสำหรับตอนนี้นะครับความสะดวกสบายของการซื้อเครื่องยาจีนนะครับก็จะมีมากเพราะว่าเครื่องยาจีนทั้งหมดนะครับเขาก็จะบรรจุใส่รวมมาเป็น1ถุงนะครับสำหรับการต้มแบบนี้นะครับได้1หม้อครับหลังจากเราใส่เครื่องยาจีนนะครับเราต้องปิดฝานะครับให้เครื่องยาจีนเนี่ยออกกลิ่นแล้วก็ออกรสชาตินะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาเห็ดหอมที่แช่น้ำนะครับแล้วเรามาหั่นนะครับนะครับเรามาหั่นก่อนครับเราก็จะเอาตัวก้านนะครับออกสำหรับก้านนะครับหลายๆที่นะครับก็จะทำก้านเห็ดหอมนะครับคล้ายๆตัวเนื้อเทียมเป็นอาหารมังสวิรัติก็ได้ครับเพราะว่าตัวก้านเห็ดหอมนะครับถ้าเกิดเราจะทำเป็นเมนูอาหารต่างๆนะครับเราก็จะต้องไปทุบนะครับหรือว่าจะไปบดให้ละเอียดถึงจะทานง่ายเพราะว่ามันจะมีความแข็งครับเราจะผัดปลานะครับเราจะผัดปลาเพื่อจะให้ปลาเนี่ยครับรัดตัวนะครับหลังจากที่ใส่ไปในหม้อเนี่ยตัวปลาจะไม่ได้เละนะครับตอนนี้เราก็ผัดตัวแรกก่อนนะครับก็คือเห็ดหอมครับแล้วก็เราเตรียมปลานะครับเราผัดไปเรื่อยๆครับเราจะหั่นปลาแบบยาวๆครับโอเคนะครับเรารอไว้แป๊บนึงครับตอนนี้เรารอให้น้ำเดือดอีกหนึ่งครั้งครับขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เราฉ่าครับเห็ดหอมแล้วนะครับเราก็ใส่ลงไปในหม้อแบบนี้ครับตอนนี้เรารอสักครู่หนึ่งครับเพื่อที่จะให้กระทะร้อนอีกครั้งแล้วเราก็ฉ่าปลาแล้วค่อยใส่นะครับตอนนี้นะครับน้ำเริ่มเดือดนะครับการฉ่าปลานะครับเราจะต้องใช้ไฟค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็นะครับแบบนี้ครับเราจะทิ้งปลานะครับไว้แป๊บหนึ่งนะครับให้ด้านหนึ่งนะครับรัดตัวใส่น้ำมันไปนิดหนึ่งครับตามไปด้วยพริกไทยครับพริกไทยนะครับจะทำให้ปลานะครับมีกลิ่นหอมนะครับมากขึ้นแล้วเกลือนิดหนึ่งครับจะให้รสชาติปลาดีขึ้นนะครับเช่นเดียวกันครับตอนนี้นะครับน้ำเดือดนะครับเราจะปรุงรสนะครับเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับไปนิดนึงครับสังเกตนะครับว่าเครื่องยาจีนนะครับตอนนี้จะเริ่มออกกลิ่นนะครับออกมาแล้วแล้วกลิ่นของเครื่องยาจีนนะครับเป็นกลิ่นลักษณะเฉพาะนะครับเดี๋ยวเราต้องปิดฝานะครับไว้เราจะเอาต้นหอมผักชีและกระเทียมนะครับมาตบแล้วก็ใส่นะครับ
ไปในปลาครับกระเทียมนะครับจะทำให้ตัวปลานะครับมีกลิ่นหอมมากขึ้นแล้วก็รากผักชีกับโคนต้นหอมนะครับก็จะทำให้ปลานะครับมีกลิ่นหอมมากขึ้นเช่นเดียวกันครับนะครับเราเอาต้นหอมออกก่อนนะครับแล้วก็ซอยสับๆครับตอนนี้นะครับเราใส่ไปครับแล้วก็ฉาฉาปลาครับสังเกตนะครับว่าปลาก็จะมีในลักษณะว่าเป็นลักษณะกลิ่นนะครับก็จะหอมครับนะครับใส่ไว้นะครับถ้าเกิดเรากลัวว่าปลามันจะติดกันนะครับเราก็อาจจะเติมน้ำมันไปอีกนิดหน่อยครับเพื่อให้กลิ่นนะครับหอมขึ้นนะครับตอนนี้นะครับปลาฉาลักษณะแบบนี้นะครับให้เฉพาะผิวด้านนอกแต่ด้านในนะครับเราจะให้สุกไปในหม้อนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้เรียบร้อยนะครับเราก็มาใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อครับแล้วเราก็ตุ๋นนะครับแบบนี้นะครับการตุ๋นนะครับเทคนิคนะครับเราจะใช้ไฟอ่อนๆนะครับเราจะตุ๋นเนื้อปลาไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงนะครับเนื้อปลามันก็จะเละนะครับการตุ๋นเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ30นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันตัวว่าตัวน้ำนะฮะจะมีรสชาติเป็นยังไงแล้วเรามาดูว่าหลังจากเราตุ๋นปลายาจีนเสร็จแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบไหนครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราตุ๋นไปจนได้ที่นะครับเราก็จะเอาต้นหอมผักชีที่เหลือนะครับมาใส่จานไว้ก่อนครับเพื่อที่จะให้รสชาตินะครับอร่อยขึ้นแล้วก็หอมขึ้นนะครับใส่ชามไว้เลยนะครับรอตรงด้านล่างนะครับตอนนี้เรามาดูว่าหลังจากเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงครับนี่นะครับสังเกตนะครับว่าเนื้อปลานะครับจะตักเนื้อปลาให้ท่านผู้ชมเห็นได้เลยนะครับว่าเนื้อปลามันไม่เละครับเพราะว่าเราใช้ไฟนะครับนิดเดียวครับเนื้อปลาหลังจากที่เราฉ่าบนกระทะแล้วจะทำให้เนื้อปลาเนี่ยเซตตัวแล้วไม่แตกง่ายครับแล้วก็ตักส่วนของเครื่องยาจีนครับใส่ลงไปก่อนครับเราลองไปด้วยเครื่องยาจีนทั้งหมดครับตามไปด้วยเนื้อปลาครับนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำนะครับราดสุดท้ายนะครับเราก็ตัวเอาตัวเกากี้นะครับและเครื่องยาจีนทั้งหมดโรยหน้านะครับแค่นี้ก็ได้ซุปปลายาจีนที่ดีต่อสุขภาพเรียบร้อยแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับสารพันเมนูเพื่อสุขภาพและความงามที่สร้างสรรค์เพื่อทุกคนในครอบครัวใน Cozy Living in Health and Family วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ